ครับสวัสดีครับรักษาครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับวิชา Precision Engineering นะครับครั้งนี้จะเป็นบทที่5นะครับเอพิโซดที่2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับในแล้วเราพูดเกี่ยวกับตัวเข้ารหัสนะครับทางออปติคอลไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อีกตัวนึงก็คือตัว Interferometry นะครับ Interferometry นะครับก็เป็นวิธีการวัดนะครับลักษณะของการรบกวนของคลื่นนะครับที่มีค่าแรงดันเกิดขึ้นนะครับวิธีนี้นะครับอันนึงก็คือเรียกว่า optical นะครับ interferometer นี่ครับจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการวัดระยะห่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรูปนะครับในรูปที่ 5.15 นะครับเราจะเป็นการวัดค่านะครับที่เกิดจากการสะท้อนนะครับของรูปร่างนะครับทั้งหมดอยู่3รูปนะครับก็คือมีกระจกอยู่3อันนะครับอันนึงก็จะเป็นมุมต่อกระทบนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นลำแสงสะท้อนนะครับแล้วก็จะมุมที่มันวิ่งผ่านไปได้นะครับเพราะจะมีอยู่ทั้งหมดกระจกอยู่3เส้นนะครับถ้าดูรูป 5.15 นะครับเราจะใช้แสงนะครับแหล่งกำเนิดแสงนะครับยิงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพอยิงเข้าไปนะครับในวัสดุเนี่ยอันนึงมันก็คือวิ่งตามปกตินะครับผ่านไปได้นะครับบางอันนะครับพอมันเจอจุดมันก็จะเกิดการสะท้อนนะครับทางด้านฝั่งหนึ่งแล้วก็เกิดการสะท้อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะเราจะเห็นว่ามันจะมีกระจกนะครับในการคอยวัดนะครับแสงที่วิ่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้นะครับค่าลำแสงนะครับที่ออกมาในแต่ละอันนะครับเราก็จะนำลำแสงของแต่ละบีมนะครับหรือตัวอ้างอิงนะครับที่แผ่นสะท้อนต่างๆนะครับไปวัดและเปรียบเทียบกันว่าสุดท้ายแล้วค่าความเข้มของแสงเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าค่าความเข้มของแสงเนี่ยเยอะนะครับเราจะบอกว่ามันมีการสะท้อนน้อยแต่ถ้าค่าความเข้มของแสงเนี่ยมีค่ามากมีค่าน้อยนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันมีค่านะครับเมื่อกี้มีค่ามากแต่อย่างนั้นก็เป็นมีค่าน้อยนะครับเพราะดูการเปรียบเทียบนะครับของแสงที่สะท้อนตัวนี้ออกมาเป็นหลักนะครับทำให้เราใช้นะครับวิธีนี้ในการวัดค่าความยาวได้ผมยกตัวอย่างนะครับหลักการอันหนึ่งนะครับในการวัดนะครับถ้าดูรูปนะครับที่ 5.16 เราจะเป็นการใช้ตัวไมโครมิเตอร์นะครับแบบลวดนะครับเพื่อใช้ในการสอบเทียบค่ามาตรฐานของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำครับครั้งแรกคุณต้องทำการซีโร่ก่อนถ้าไม่มีอุปกรณ์นะครับอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับไม่มีอุปกรณ์อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ว่างข้างบนว่างค่าที่ได้นะครับจะมีค่าเท่าไหร่จากนั้นพอเราใช้อะไรครับพอเราใช้หลักการก็คือเราอุปกรณ์มาวางไว้ตรงกลางปุ๊บนะครับค่านะครับที่เราถูกมาแสดงตัวนี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันแล้วก็จะเอาค่าระยะห่างนะครับของ2อันนี้มาวัดนะครับดูว่าสุดท้ายแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของทั้ง2แบบนี้มีค่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับในการหาวัดค่าของตัวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับไดมิเตอร์ก็คือตัวที่ครับเส้นผ่าศูนย์กลางถูกต้องแล้วนะครับถ้าเป็นเรดิอัสเนี่ยก็คือเป็นรัศมีนะครับเพราะฉะนั้นโผล่มันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการวัดนอกจากจะเป็นวัดระยะทางแล้วนะครับก็จะมีการวัดแพทเทิร์นหรือรูปแบบต่างๆนะครับเช่นความมนความกลมนะครับวิธีนี้เราจะวัดได้อย่างไรก็คือเราต้องเทียบนะครับกับค่าเรขาคณิตอ้างอิงเราซะก่อนนะครับเช่นผมบอกผมอยากวัดความกลมผมก็ต้องมาหาอะไรที่มันกลมๆในการวัดวัดค่าความตรงผมก็ต้องดูว่าไอ้ตัวที่เราตรงมันต้องมาเทียบกับไอ้ตัวที่เป็นอ้างอิงว่าตรงที่สุดอย่างไรนะครับแล้วใช้หลักการของการคัมพาราเตอร์หรือคัมพาราซันนะครับวัดดูว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะครับขอเริ่มอันแรกนะครับก็คือการวัดค่าความตรงนะครับถ้าเรามีค่าเรขาคณิตนะครับในการวัดจุด2จุดในอากาศแล้วคุณอยากจะวัดค่าความตรงของมันนะครับเช่นผมยกตัวอย่างผมอยากจะวัดค่าการหมุนของตัวสปินเดิลก็คือตัวมอเตอร์ในการหมุนนะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมันมีลักษณะการเคลื่อนที่ก็คือหมุนอยู่นิ่งๆไม่มีการขยับซ้ายขยับขวาเลยนะครับได้อย่างไรนะครับอันนี้เราก็จะใช้หลักการวัดนะครับความตรงเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีแรกนะครับถ้าผมบอกผมมีใบพัดหรือตัวอุปกรณ์มอเตอร์ที่หมุนอยู่ตลอดเวลาวิธีแรกคุณอาจจะใช้กล้องนะครับก
กล้องที่เป็นแบบกล้องทางด้านแสงนะครับแล้วก็ลองวัดตำแหน่งจุดแรกของมันว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ขยับไปนะครับไปในแนวที่เรามองเห็นได้ดูว่าค่าตรงนี้มันยังคงเท่าเดิมอยู่ไหมนะครับถ้ามีค่าที่แตกต่างกันนะครับของมุมมองก็แสดงว่ามันขยับไปจากจุดศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่เราวัดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูรูปที่ 5.7 นะครับผมกำลังวัดค่าความตรงของเส้นแต่ละเส้นถูกไหมผมใช้กล้องวัดนะครับพอผมส่องกล้องปุ๊บปรากฏว่าค่าที่ผมได้จริงๆทำไมครับมันไม่ได้ตรงเป็นเส้นตรงเหมือนกับค่าที่เรากำหนดเอาไว้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าถ้ามันตรงจริงมันต้องเป็นแบบสีชมพูนะครับก็คือวิ่งในแนวนี้แต่พอเรามาวัดจริงๆนะครับค่ามันก็จะไม่ใช่สีชมพูครับมันก็จะวิ่งไต่ขึ้นมาตามนี้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือค่าที่เกิดจากการวัดจริงๆนะครับว่าค่าการวัดจริงๆเนี่ยเรามองไปภายนอกมันเหมือนจะเป็นเส้นตรงนะครับแต่พอเราซูมแล้วขยายเข้าไปมากๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงอย่างที่เราเข้าใจนะครับสิ่งนี้ก็จะเกิดจากค่าความคลาดเคลื่อนนะครับเราก็จะใช้พวกอุปกรณ์ที่เรียกว่า interferometry นะครับในการวัดนะครับอีกแบบหนึ่งครับก็คือวัดค่าความกลมนะครับหรือความเป็นทรงประบอกของพื้นผิวนะครับวิธีนี้นะครับเราจะต้องใช้หลักการคือต้องมีแกนนะครับมีอุปกรณ์อยู่2ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นวัดตัวแกนก็คือใช้แกนร่วมกันนะครับของความกลมทั้งคู่นะครับที่เป็นตัวอ้างอิงและตัวที่ไม่อ้างอิงแล้วตอนที่คุณวัดเนี่ยคุณก็เทียบกันนะครับว่าระหว่างค่าของค่าที่ได้จากการอ้างอิงนะครับกับค่าที่ได้จริงๆเนี่ยมันมีค่าอย่างไรผมยกตัวอย่างนะครับถ้าดูรูปที่ 5.16 หน้า 1.18 นะครับปกตินะครับค่าความกลมที่ได้นะครับก็คือค่าเส้นประถูกมั้ยครับแต่พอคุณมาวัดจริงๆค่าความกลมเนี่ยพบว่าทําไมครับมันไม่ได้กลมมากนะครับอย่างที่คุณเข้าใจนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นการวัดค่าของทรงกระบอกยกตัวอย่างของกระบอกอันนี้เช่นท่อน้ํานะครับท่อน้ํามองภายนอกกับภายในนะครับก็จะมีตัวรัศมีข้างนอกกับข้างในดูเหมือนว่ามันทําไมครับมันกลมแต่มันเป็นทรงกระบอกแต่ในความเป็นจริงนะครับพอคุณมาวัดก็พบว่ามันไม่ได้ตรงเสมอไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าที่เราวัดนะครับความกลมที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นวัดค่าความเรียบนะครับนอกจากกลมแล้วความเรียบนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าroundness นะครับ round ก็คือรอบนะครับ roundness ก็คือความเรียบครับเพราะฉะนั้นความเรียบก็คือพื้นที่ของคุณเนี่ยนอกจากจะกลมแล้วเนี่ยมันต้องสมูทด้วยนะก็คือมันต้องเป็นเส้นที่อะไรนะครับคล้ายๆวงกลมนะครับคล้ายๆวงกลมโดยมีค่าความเบี่ยงเบนนะครับจากสูงสุดไปต่ำสุดเนี่ยน้อยที่สุดนะครับถ้ามีค่าประมาณ0เนี่ยก็คือคุณมีค่าเท่าเรียบนะครับแต่ถ้ามีการเบี่ยงเบนไปเบี่ยงเบนมาอันเนี้ยก็ถือว่าไม่เรียบก็เหมือนกันครับคุณก็ใช้ตัว interferometry นะครับในการวัดนะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัววัดค่าความเรียบนะครับหรือ roundness นะครับในรูปที่ 5.20 นะครับคุณจะพบว่าเรามีตัว probe นะครับตัวหนึ่งในการวัดนะครับแล้วตัวนี้ก็จะหมุนไปนะครับแล้วก็กราฟตัวนี้จะถูกนำมาแสดงมาพลอตว่าของเดิมคุณได้เส้นตรงใช่ไหมแต่พอคุณมาวัดจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นนาโนนะครับเพราะฉะนั้นคุณดูเหมือนว่ามันแกว่งแต่จริงๆถ้ามองโดยการนิ้วสัมผัสเนี่ยยังไม่รู้เลยนะครับแต่พอคุณเอาอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงๆมาวัดเนี่ยคุณจะพบว่ามันก็ไม่ได้ตรงตลอดมันก็จะมีการขึ้นลงจากค่าอ้างอิงนะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นการวัดค่า flatness นะครับโดยการวางนะครับตัวแผ่นเกรตติ้งนะครับตัวอย่างนะครับไว้นะครับแล้วคุณก็มองจากด้านบนลงมาข้างล่างนะครับดูว่ามันมีความเรียบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมองจากข้างบนลงมาข้างล่างปกติเนี่ยนะครับตรงนี้คือค่าปกติแต่ถ้าเรามองด้านข้างเห็นไหมตรงนี้มันเยิ้งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นลักษณะความเรียบมันไม่ได้เรียบจริงนะครับมันไม่ได้เรียบจริงพอมันไม่ได้เรียบจริงเวลาคุณมองระดับของแสงตรงนี้นะครับช่องแต่ละอันเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะถ้าเกิดมันเรียบแสงที่ตกกระทบกับแสงที่สะท้อนมันต้องมีค่าเท่าไหร่ครับเท่ากันนะครับอั
ันนี้เราจะเรียกว่าค่า flatness นะครับครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ flatness ก็จะมีวิธีการวัดนะครับอันนี้คุณจะเห็นว่ามันไม่ flat ถูกไหมเพราะมันมีลักษณะเบ้ขึ้นอันนี้ถือว่ายังค่าก็ถือว่าอะไรครับเป็นค่ามาตรฐานโซนเนี้ยนะครับถือว่าผ่านนะครับเราเรียกว่าเป็น parallelism นะครับ tolerance zoneเพราะฉะนั้นจะมีการกำหนดค่าที่เราต้องการนะครับว่าค่าที่เราต้องการนั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องพูดก็คือค่าระบบฟิกะการวัดนะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็น CMS นะครับ CMS ก็คือเป็นเครื่องมือนะครับในการวัดนะครับพิกัดของวัสดุนะครับต่างๆของวัตถุต่างโดยทั่วไปแล้วค่า CMS เนี่ยจะมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายนะครับระบบโพรบนะครับระบบเนี้ยนะครับมันจะมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายนะครับตำแหน่งนะครับไปบนพื้นผิวได้นะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งเป็นพื้นผิวอ้างอิงใช่ไหมครับอีกอันนึงเป็นพื้นผิวที่จริงๆนะครับที่ต้องการวัดนะครับเพราะฉะนั้นระบบพิกัดการวัดเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันครอบคลุมเครื่องมือทุกประเภทนะครับทุกรูปทรงนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับในรูปนะครับขึ้นมาดูนะครับคือรูปที่ในรูป 5.25 นะครับก็จะเป็นรายงานเป็นรายการย่อยๆนะครับของอุปกรณ์ว่ามีอะไรบ้างนะครับตัว CMS นะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับของตัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดนะครับรูปทรงนะครับปัจจุบันนะครับตัว MSS เนี่ยก็จะมีนะครับหรือ CMS เนี่ยมีอยู่หลายประเภทนะครับหลายแบบนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็คือระบบ CMS ที่การมีการวัดค่าโดยการใช้โพรบนะครับการใช้โพรบก็จะมีโพรบนะครับแยกส่วนกันเป็น2จุดนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนที่วัดในตัววัสดุจริงอีกอันนึงก็จะเป็นส่วนที่ไปวัดในตัวที่เป็นวัสดุอ้างอิงแล้วเปรียบเทียบกันนะครับจะมีส่วนอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นหัวทริกเกอร์แบบสัมผัสนะครับเพราะโดยทั่วไปรูปทรงนะครับของตัว CMS เนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับให้นักศึกษาดูนะครับก็จะเป็นหนังรูปที่ 5.25 A B C D นะครับแต่ลักษณะหลักๆก็คือมีลักษณะที่เป็นโพรบที่สามารถจะไปจับหรือสัมผัสนะครับกับพื้นผิวได้นะครับถ้าเป็นแบบแรกก็เป็นแบบ Fixable นะครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับของตัว CMS ในแบบต่างๆนะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณนะครับไปวัดหรือไปจับไปวัดค่าต่างๆได้ส่วนตัวโพรบที่ใช้ในการสัมผัสนะครับก็จะมีรูปที่ 5.26 นะครับสังเกตโพรบนิดนึงนะครับตัวหัวโพรบจะไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็นหัวแหลมนะครับแต่จะเป็นหัวกลมมนเพราะว่าเวลามาสัมผัสนะครับมันจะทำให้ตัวพื้นผิวนะครับที่ไปสัมผัสของชิ้นงานเนี่ยนะครับไม่เป็นรอยนะครับถ้าคุณมีลักษณะที่เป็นหัวแหลมเป็นเมื่อไหร่นะครับมันก็จะไปทำให้เกิดการขูดนะครับแล้วทำให้รูปทรงมันผิดไปนอกจากนั้นนะครับเรายังจะมีตัว CMS เนี่ยเป็นตัวอุปกรณ์การวัดนะครับเราจะมีตัวซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวซอฟต์แวร์เนี่ยหลักการของซอฟต์แวร์มันจะอ้างอิงพิกัดนะครับใน3มิตินะครับของ x y z ของตัวที่เป็นตัว reference เทียบกับตัวที่เป็นตัววัดนะครับว่ามีความแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะซอฟต์แวร์ส่วนมากก็จะเขียนในพวกโปรแกรมพวก CAD พวกข้อมูล AutoCAD ต่างๆนะครับหรือโปรแกรมที่มันรองรับระบบ 3D นะครับอันเนี้ยนะครับเพราะอย่าลืมครับพิกัดของเราตอนนี้มันกลายเป็น3มิติไปแล้วนะครับอีกอันนึงครับก็คือการหมุนเชิงพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นในระบบที่เป็น CMS เนี่ยนะครับมันก็จะมีการวัดนะครับหลายแบบนอกจากที่คุณจะเอาโพรบไปวางที่ตำแหน่งเดิมแล้วเนี่ยนะครับตัวองศาอิสระของการขยับหัวโพรบเนี่ยนะครับก็จะต้องสามารถทำได้ถ้าคุณใช้นะครับแบบ2องศาอิสระเราจะเรียกระบบการวัดตัวนี้ว่าการหมุนเชิงพื้นที่นะครับเพราะคุณจะหมุนเฉพาะพื้นที่อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าคุณใช้3องศาอิสระนะครับเราจะเรียกว่าเป็นระดับแบบเป็นชิ้นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวา x y z ได้นะครับแบบนี้เราสามารถทำเป็น3องศาอิสระได้นะครับอีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นแบบ prism นะครับ prism เนี่ยคล้ายๆกับพวก freeformครับคำว่า free form เช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับรูปร่างมันเป็นแบบไหนก็ได้นะครับเราเรียกว่า free form รูปแบบอิสระเพราะฉะนั้นตัว
ระบบการวัดเนี่ยก็จะเป็นแบบปริซึมนะครับคือจะมีจำนวนของตัวแกนนะครับมากกว่า3แกนนะครับหรือถ้าคุณในอนาคตนะครับไม่ในปัจจุบันนะครับถ้าเป็นโมเดลของคุณเนี่ยมันมีตัวรูปทรงที่คุณออกแบบไว้อยู่แล้วในคอมพิวเตอร์ที่เป็นแบบ3มิตินะครับในแบบ CAD นะครับคุณก็สามารถที่จะเอาตัวรูปแบบที่อยู่ในตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับของจริงได้เลยนะครับโดยที่คุณไม่ต้องมีตัวอ้างอิงก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีตัว CMS อีกหลายประเภทนะครับที่ใช้งานนะครับแล้วได้มาตรฐานแบบไม่ได้มาตรฐานก็มีนะครับเช่นนะครับถ้าเป็นแบบไม่ได้มาตรฐานนะครับเช่นเครื่องจักรมีขนาดใหญ่เกินไปน้ำหนักเยอะนะครับหรือนะครับตัวแกนนะครับมี7หรือ8แกนนะครับแบบเยอะขึ้นมาแล้วมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้อะไรครับไม่ได้รับการรับรองอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวCMS นะครับแบบที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือเป็นแบบผลิตเองเพิ่มเติมขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีฟอร์มแบบต่างๆนะครับคุณจะเห็นว่าจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในตารางที่ 5.5 ที่บอกว่ามีรูปร่าง CMS หลายๆแบบนะครับบางครั้งนะครับเราก็ใช้ CMS ที่เป็นแบบไม่ได้มาตรฐานนะครับก็คือเป็นพวกระบบแขนข้อต่อนะครับหรือว่าใช้ในพวกรถยนต์ต่างๆนะครับที่ต้องมีการเปรียบเทียบขนาดของประตูรถหรือโครงสร้างนะครับแผ่นโลหะแบบต่างๆนะครับที่มีลักษณะพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นตัวระบบ CMS ก็จะมีลักษณะในการออกแบบดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับCMS ที่ใช้นะครับก็คือระบบการวัดนะครับก็จะใช้วิธีการแบบโขกสัมผัสนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าแบบไม่ได้มาตรฐานบางรุ่นเนี่ยจะใช้เป็นแบบโขกที่ไม่สัมผัสนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปสัมผัสกับชิ้นงานแล้วเกิดรอยขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นขึ้นอยู่กับการดีไซน์แล้วก็การใช้งานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความผิดพลาดนะครับข้อผิดพลาดของ CMS นะครับก็มีอยู่หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดทางเลขาคณิตนะครับความเที่ยงตรงพอคุณใช้จำนวนแกนนะครับมากๆเข้าโอกาสเออร์เรอร์ก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะที่บอกครับระบบยิ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นเออร์เรอร์ก็ยิ่งมากขึ้นนะครับการสอบเทียบก็จะยากขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับในระบบ CMS เนี่ยคุณจะต้องสามารถที่จะทำการสอบย้อนกลับนะครับได้ถึงค่าความไม่แน่นอนหรือ error นะครับว่าเครื่อง CMS แต่ละเครื่องนะครับมีค่า error เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูนะครับรูปที่ 5.28 เราจะพบว่า error ของมันนะครับมัน vary นะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับความยาวยิ่งคุณวัดนะครับความยาวที่มีค่ามากขึ้นเท่าไหร่เช่น1เมตรเออร์เรอร์คุณก็จะสูงขึ้นนะครับถ้าคุณวัดของนาโนเมตรเนี่ยนะครับเออร์เรอร์คุณก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่ใช้ในการดูนะครับว่าค่าเออร์เรอร์นะครับมันจะแวรี่ตามมาครับความยาวนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าคุณต้องการเอา CMS เนี่ยไปวัดในอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กๆนะครับเราก็จะใช้ CMS ที่เรียกว่าเป็นพวก micro CMS นะครับก็จะมีความแม่นยำนะครับเพราะถูกออกแบบนะครับไว้สำหรับวัดอุปกรณ์ที่มีขนาดระดับของไมโครเมตรนะครับได้เลยนะครับหรือเป็นแบบพวกเส้นผมต่างๆนะครับถามว่าผมไปใช้นี้วัดอะไรครับก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะวัดนะครับจุดศูนย์กลางนะครับของหัวปลายปากกาสไตลัสนะครับที่มีขนาดเล็กๆนะครับในหน่วยมิลลิเมตรนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคุณก็ต้องใช้CMS ที่มีขนาดเล็กลงนะครับหรือเรากำลังจะไปทำนะครับเกี่ยวกับมาตรวิทยาของทางด้านพื้นผิวนะครับคุณก็ต้องไปดูตามมาตรฐานพื้นผิวนะครับตาม ISO 10110-8นะครับที่ออกในปี2010นะครับว่ามาตรฐานของพื้นผิวเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งนะครับตัวtexture ก็คือลักษณะของพื้นผิวนะครับของการทำงานนะครับมันก็มีอยู่หลายประเภทนะครับถ้าเราดูในตารางนะครับที่ 5.29 นะครับมันก็จะมีตั้งแต่การตัดโลหะนะครับการ abrasive ก็คือการขัดนะครับ casting ก็คือการหล่อนะครับ forming ก็คือการทำรูปแบบต่างๆหรือการตัดแบบอื่นๆนะครับโดยใช้ไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตรวจดูพื้นผิวที่เกิดขึ้นนะครับจากการทำงานนะครับโดยการทำ machining แบบต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังจะหล่อคุณก็ต้องไปดูมาตรฐานนะครับของบางอย่างนะครับเช่นผมจะกลับมานิดนึงนะครับถ้าผมจะทำเรื่องของ casting นะครับก็คือการหล่อผมก็ต้องมาดูตั้งแต่ทรายที่มาหล่อนะครับว่าทรายเป็นอย่างไรนะครับขนาดของเออร์เลอร์ของทรายที่มาหล่อเนี่ยมีเออร์เลอร์เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการทำโมก็คือตัวเขาเรียกอะไรแม่แบบนะครับแล้วก็มีการลงทุน investment นะครับ casting แม่แบบลงทุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการทำ die casting ก็คือท้ายคุณก็จะได้เป็นแม่แบบแห้งออกมานะครับมันก็จะเป็นหลักเกณฑ์หลักการต่างๆนะครับอีกแบบนึงครับก็เป็นเครื่องวัดแบบสัมผัสที่ใช้ปากกาสไตลัสนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปใช่ไหมครับถ้าแบบนี้นะครับพอใช้ปากกาไปสัมผัสนะครับที่ปลายของปากกานะครับก็จะเป็นหัวมนๆ นะครับตัวนี้พอไปแตะปุ๊บนะครับไปตามพื้นผิวเนี่ยค่านะครับที่ถูกส่งผ่านนะครับพอสัมผัสปุ๊บก็จะทำให้อะไรครับกระแสไฟฟ้าครบวงจรนะครับพอกระแสไฟฟ้าครบวงจรก็จะถูกเอาไปตีค่านะครับหรือประมวลผลผ่านโปรแกรมนะครับสุดท้ายให้ทราบว่าค่าของสนามไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าที่วัดได้นะครับมีค่าเท่าไหร่ก็ใช้ตรงนี้ครับมาวัดนะครับเรื่องของพื้นผิวว่ามันมีเออร์เลอร์หรือการขึ้นลงการก่องตัวอย่างไรนะครับครับในรูปที่ 5.31 ก็จะเป็นลักษณะของ CMS ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับที่ใช้ปากกานะครับสไตลัสในการเป็นโปรบนะครับตัวนี้ครับในการสัมผัสอย่างที่บอกนะครับ CMS ก็มีหลายประเภทนะครับมี CMS ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้หรือถ้าใครอยากคัสตอมไมซ์ CMS ก็จะเป็นลักษณะอื่นๆนะครับเช่นขนาดที่มันใหญ่เท่าท่าขึ้นมีจำนวนแกนมากขึ้นนะครับเพื่อใช้กับงานของตัวเองนะครับเช่นการผลิตฝากระโปรงรถยนต์ต่างๆที่มีจำนวนแกนมากๆอย่างเงี้ยครับเขาก็จะทำการคัสตอมไมซ์ตัวระบบ CMS การวัดพื้นผิวนะครับขึ้นมาเองนะครับครับทีนี้ถ้าดูรูปที่ 5.32 นะครับเราจะพบว่าถ้าเรามองวัสดุนะครับโดยใช้ตาเปล่าเราอาจจะมองเห็นว่าพื้นผิวเนี่ยมันเรียบดีนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับถ้าคุณเอามาซูมนะครับดูในระดับไมโครสโคปิกนะครับแล้วเราปากกาสไตลัสนะครับลูบไปลูบมาคุณจะพบว่าถ้าคุณลูบเห็นไหมครับพื้นผิวมันไม่ได้เรียบนะครับเพราะว่าพวกเหล็กพวกนี้พอมันผ่านการทำแมชชีนนิ่งนะครับก็คือการขัดหรือการอะไรขึ้นมานะครับมันก็จะโดนตัวโลหะชนิดอื่นเนี่ยตัดออกไปครับเนื้อมันก็จะไม่เรียบ 100% นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของตัวปากกาสไตลัสก็จะมาทดสอบดูว่าไอ้ความเรียบตัวเนี้ยแน่นอนมันไม่เรียบ 100% หรอกแต่ว่าความลึกความเป็นรอยของมันมันยังสามารถยอมรับได้ไหมนะครับถ้ายังสามารถยอมรับได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับอีกแบบนึงนะครับก็เป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวัดนะครับพื้นผิวเหมือนกันนะครับก็มีหลายประเภทนะครับไม่ว่าคุณจะใช้กล้องจุลทรรศน์ในการส่องนะครับหรืออินเทอร์เฟอโรมิเตอร์ที่วัดแบบเฟสนะครับหรือการใช้อินเทอร์เฟอโรมิเตอร์แบบวัดแบบแสงอัมพันครับคือโคเรนส์นะครับหลักการก็คือโคเรนส์เนี่ยก็คือเรามีแสงเลเซอร์2ประเภทเนี่ยนะครับเข้าด้วยกันถ้าตัววัสดุพื้นผิวเราดีเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการอัมพันก็คือเกิดโคเรนส์ถ้าไม่ดีนะครับมันก็จะเกิดนอนโคเรนส์เพราะฉะนั้นเราจะวัดค่าความแตกต่างของพื้นผิวได้โดยการเทียบนะครับระหว่างเฟสของแสงตัวแรกกับตัวที่2นะครับว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นะครับพอผ่านวัสดุไปแล้วนะครับอีกแบบนึงก็อาจจะเป็นการวัดนะครับตัวโฟกัสนะครับขึ้นมาโดยการใช้ระบบภาพนะครับเครื่องมือโฟกัสอัตโนมัติแบบจุดๆนะครับวัดเป็นจุดๆหรือการถ่ายภาพหรือใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับก็ส
ามารถทำได้นะครับโดยใช้สายตาหรือการขยายกี่พันเท่าก็แล้วแต่นะครับครับเราจะเห็นว่านะครับหลังๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีการใช้แสงนะครับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เป็นทฤษฎีไว้ก็คือเรื่องของทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแสงนะครับหรือการหักเหนะครับถ้าศึกษาดู 5.3 นะครับจะพบว่าอันนี้ก็จะเป็นสมการของการหักเหของแสงนะครับ 5.4 นะครับก็คือคุณสมบัตินะครับของมิติของแสงที่วัดได้นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีตัวแปรให้ดูนะครับว่า k ขึ้นอยู่กับค่านะครับรัศมีขึ้นอยู่กับแลมด้าค่าคงที่ค่า k แลมด้าแล้วก็ค่า an นะครับก็คือเราจะมีแสงวิ่งเข้าผ่านตัวเลนส์นะครับเลนส์ก็เกิดการรวมแสงแล้วหลังจากนั้นมันจะกระเจิงออกไปครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะครับในการดูนะครับพื้นผิวนะครับนี่แต่ขอพูดคร่าวๆให้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์นะครับในการเทียบนะครับว่าถ้าตัวพื้นผิวมันดีนะครับใช่ไหมครับตัวทิวเซอร์เฟสตัวนี้มันดีเวลามันสะท้อนนะครับมันก็ต้องสะท้อนในมุมที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดแสงที่คุณกระเจิงออกมานะครับอธิบายใหม่อีกรอบนะครับถ้าคุณใช้แสงนะครับสะท้อนเข้าไปถ้าพื้นผิวตัวนี้มันเรียบนะครับคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ควรจะสะท้อนมันควรจะสะท้อนแสงทั้งหมดกลับคืนที่เดิมแต่ถ้าพื้นผิวมีการอะไรครับไม่เรียบมันก็จะทำให้แสงบางอย่างทำไมครับมันกระเจิงออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้นพอมันกระเจิงเนี่ยถ้าคุณมีโฟโต้ดีเทคเตอร์นะครับในการรับสัญญาณของแสงด้านข้างคุณจะพบว่าถ้าพื้นผิวที่เรียบเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะดีเทคแสงออกมาได้นะครับแต่ถ้าคุณดีเทคได้ในปริมาณมากคุณก็แสดงว่าพื้นผิวคุณไม่เรียบมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการการใช้ interferometer นะครับแล้วไอ้สมการดังนั้นนะครับก็จะมาใช้อธิบายนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดการสะท้อนของแสงนะครับก็จะมีมุมที่เกิดการสะท้อนนะครับอันนี้อาจารย์ขอพูดในแนวฟิสิกส์หน่อยนะครับจะไม่ลงลึกนะครับหรือแบบนึงนะครับคุณใช้ตัวไมโครสโคปิกนะครับไมโครสโคปนะครับในการสแกนครับก็เหมือนกับใช้กล้องในการซูมนะครับให้ดูว่ามันมีค่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะวัดค่าพารามิเตอร์ของพื้นผิวนะครับแบบต่างๆนะครับเช่นค่าความเรียบนะครับอาจจะกำหนดค่า RA ขึ้นมานะครับเป็นค่าพื้นผิวนะครับแล้วหาได้จากการอินทิเกรตนะครับรูปร่างที่ได้จากการมองจากกราฟิกนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเอามารีเฟอร์ได้นะครับว่าเราจะกำหนดเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งเรียกว่า RA นะครับเราเรียกพารามิเตอร์นี้ว่าค่าความหยาบแล้วกันนะครับ R ก็ย่อมาจากคำว่า roughness นะครับเพราะฉะนั้นค่าความหยาบถ้าคุณมีค่าความหยาบมากขึ้นเท่าไหร่นะครับค่า RA คุณก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะต้องหาค่าเฉลี่ยนะครับจากพิกัดเดิมนะครับว่าของเดิมมันคือ Z ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพิกัด Z ตัวนี้นะครับตามแกน Z เนี่ยมันมีการขึ้นลงเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะส่งผลให้อะไรครับเวลาคุณมาอินทิเกรตระยะทั้งหมดนะครับตั้งแต่0ถึง L เนี่ยใช่มั้ยครับมันก็จะมีค่าของ error ของ RA ตัวเนี้ยมากถ้า RA เป็น0นั่นหมายความว่าค่าที่คุณเห็นจากตัวเนี้ยมันเป็นเส้นตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้น ZX คุณจะเป็น0แสดงว่าค่า RA คุณก็จะมีค่าเป็น0หรือไม่มีความหยาบนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์นะครับที่ใช้เรียกนะครับโดยทั่วไปนะครับมันก็คงไม่ได้มีแค่วัดค่า RA อย่างเดียวนะครับก็จะมีการวัดค่า RP RV RZ นะครับ RC นะครับซึ่งแต่ละอันนะครับก็จะมีสมการนะครับที่ใช้ในการหานะครับดังตาราง 5.4 ครับพวกนี้ถ้านักศึกษาอยู่ในงานที่ต้องเขาเรียกว่าทำงานในโรงงานนะครับมันก็จะแล้วแต่ว่าพารามิเตอร์ของงานแต่ละอันเนี่ยคุณต้องวัดค่าอะไรบ้างนะครับคุณก็จะใช้ตัวแปรที่คุณสนใจนะครับหรือนะครับมีเทคนิคบางอย่างนะครับเช่นการวัดค่า
ความผิดพลาดนะครับว่าค่าความผิดพลาดตัวเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะครับคุณจะสามารถที่จะทำการกลับระดับความผิดพลาดได้ไหมนะครับยกตัวอย่างครับของเดิมคุณมีกลับระดับนะครับของเดิมคุณมีชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งครับคุณวัดค่าได้เท่านี้หลังจากนั้นนะครับคุณก็จะมีการปรับนะครับระดับของมุมไปอีก180ก็คือการกลับด้านนะครับคุณพลิกด้านนะครับแล้วลองวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าแน่นอนครับผิวด้านหน้าคุณได้แบบหนึ่งแต่ผิวด้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณก็ต้องวัดอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็เรียกเทคนิคตัวนี้ว่าเป็นการกลับระดับนะครับเพื่อที่คุณจะได้หาค่าเฉลี่ยของทั้งสองอันได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมีการกลับระดับนะครับคุณก็จะต้องทำการหาค่าทั้งหมดอยู่สองค่าก็คือ i 1กับ i 2หรือคุณก็จะได้ค่าพารามิเตอร์ตอนนี้ได้2ตัวคือ r กับ s นะครับเพราะคุณมีการวัดค่าทั้งหมดอยู่2รอบนะครับอย่างเช่นนะครับในรูปเห็นไหมครับ i 1คุณวิ่งไปทางขวาแต่ i 2คุณทำไมครับวิ่งไปทางซ้ายเพราะฉะนั้นค่าพารามิเตอร์ที่คุณมีคุณก็จะมีอยู่2ชุดนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมเกินครึ่งชั่วโมงขออนุญาตจุดวิดีโอตัวนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ